ค่ะก็เอกฟูนนะคะก็รู้จักกันมาประมาณ8 ปีจะ9 ปีแล้วเพื่อนเราสองคนแนะนำให้รู้จักกันใช่ครับเราก็รู้จักผ่านทางเพื่อนนะครับก็คือเริ่มแนะนำมาให้คุยกันก็หลังจากนั้นเราก็คุยกันมาคุยกันใช่คุยกันมาตลอดแล้วก็เหมือนว่าเริ่มคุยมันก็เริ่มแบบมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาเรียนด้วยกันช่วงมหาลัยมาเรียนห้องเดียวกันคณะเดียวกันใช่คอยเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะไม่ควรทำคอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องงานทุกๆอย่างเลยจะมีฟูนอยู่ข้างๆแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขอะที่ได้อยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานของเขาแล้วเขาก็รับผิดชอบในตัวเราได้ดีมากฟูนไม่ได้ดูแลแค่เอคนเดียวแต่ว่าฟูนดูแลทุกคนในครอบครัวเอเป็นอย่างดีค่ะก็ดีใจที่มีวันนี้ค่ะก็สำหรับความรู้สึกที่ฟูนมีต่อเอนะครับก็คือเริ่มแรกเราก็มองเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองก็คือเหมือนผู้หญิงทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอ่ะแต่พอเราเริ่มคบกันใช้เวลาคบกันสักพักนึงเหมือนว่าเขาก็จะรู้ตัวเขาเองว่า
เขาต้องทำตัวยังไงเพื่อที่จะให้เข้ากับอีกคนนึงได้อย่างเราก็ต้องปรับตัวเพื่อเขาในบางเรื่องเพื่อที่เราจะได้แบบเหมือนว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ครับแต่บางทีในความเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนว่าแฝงความแบบน่ารักแบบบางอย่างให้เราแบบรู้สึกเขาก็อาจจะเป็นแบบเรื่องปกติทั่วไปทำให้เราไม่ได้ซีเรียสมากสำหรับเรื่องนี้ครับแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าก็ขอบคุณที่คอยดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาคอยช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เจอมาด้วยกันครับอย่างฟูนก็มีปัญหาเรื่องเรียนเมื่อก่อนก็มีเขาคอยช่วยเหลือก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะยังมีคนที่คอยช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ตัวคนเดียวตลอดไปก็ทำให้ทุกวันเนี้ยตัดสินใจคบกับเขามาตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับค่ะก็รู้สึกยังไงที่จะได้แต่งงานหรอก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะก็อยากจะขอบคุณฟูนที่ดูแลกันมาตลอดนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็สัญญาว่าอะไรที่เอ็มทำไม่ดีเอ็มก็จะปรับปรุงตัวแล้วก็แก้ไขแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีของฟูนค่ะก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงที่จะได้แต่งงานนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่ชีวิตของเราเนี่ยได้เหมือนว่าดำเนินชีวิตมาถึงจุดสำคัญของชีวิตเพราะว่าเราต้องมีครอบครัวแล้วเหมือนว่าเราต้องดูแลคนอีกคนนึงให้ได้ในสำหรับฟูนก็คิดว่าตัวเองสามารถดูแลเอได้เพราะว่าจากที่เราคบกันมาแล้วก็คอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดก็คิดว่าต่อไปเนี้ยหลังจากที่เราแต่งงานไปตัวฟูนเองเนี่ยก็จะสัญญาว่าจะดูแลเอให้เต็มที่แล้วก็จะดูแลแบบเนี้ยตลอดไปครับ